กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเสียงคุณแม่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าเราช่วยกันทำงานและบอกคุณแม่ว่าเสียงคุณแม่ชัดเจนขึ้นก็จะทำให้เรายังทำงานต่อไปได้ค่ะลองดูสิคะเข้าไปใน Facebook ของเราใครที่ตอบว่าชัดเจนก็กดมาเลยค่ะชัดเจนแล้วนะคะก็เมื่อกี้นี้พูดว่าลีลาของชีวิตที่เราเห็นแม้แต่การยืนตายของต้นไม้สักต้นหนึ่งก็ยังเป็นครูเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เราเห็นได้ถึงการเป็นนักสู้ค่ะแสงกำลังสวยเดี๋ยวจะพามาดูต้นไม้อีกต้นหนึ่งค่ะเป็นการมองเห็นต้นไม้ที่เรียกว่าต้นจิกทะเลนะคะจิกทะเลเนี่ยยื่นเข้าไปในทะเลซึ่งก็แสงงดงามมากอยู่แล้วค่ะเป็นจิกที่มีอายุเป็นร้อยปีเลยค่ะลีลาของการต่อสู้ของต้นจิกต้นนี้ก็คือการพยายามที่ยังดำรงชีวิตอันนี้เป็นร้อยปีแน่แต่เป็นการดำรงชีวิตที่ทอดตัวยาวออกไปดูแสงกับเรือหาปลาสิคะถ้าถามคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีในประเทศไทยค่ะและที่นี่คือประเทศไทยที่นี่คือเกาะพะงันที่หลายคนจะนึกถึงแต่การร่าเริงในทางราคะแต่มันมีความสวยงามทางธรรมชาติที่มันทำให้เกิดความร่าเริงทางปัญญาด้วยค่ะแทบจะไม่ต้องแสดงธรรมอะไรเลยค่ะยืนดูรู้ปล่อยความสงบในวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวที่จะมาสุขสำราญกันแบบโลกๆแต่มันก็ยังมีการเดินทางของ spiritual journey ที่สงบงามอย่างคนที่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนะคะเราอยากให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งในแผ่นดินที่ส่งเสริมให้คนได้เรียนรู้ที่จะฝึกชีวิตของเราให้หายใจให้เป็นยังไม่ตายทั้งเป็นค่ะต้นไม้แถวนี้ไม่ว่าจะมีคนมาเยือนหรือไม่มีคนมาเยือนมันก็ยังงดงามและยังทอดตัวเองลงไปในทะเลที่พร้อมจะพองหัวขึ้นมาบางต้นตายบางต้นรอดค่ะเหมือนพวกเราไหมคะโควิดมาบางคนตายบางคนรอดค่ะปลาก็ยังว่ายน้ำพระอาทิตย์ก็ยังมีขึ้นมีลงนกก็ยังบินเรือก็ยังแล่นไปถ้ายังเป็นพาหะที่จะทำให้คนไปหาสิ่งที่มันจะยังชีพของตัวเองอยู่ชีวิตก็เหมือนเรือที่แล่นไปวันหนึ่งเรือแตกค่ะและเวลาที่เรือแตกใครจะรอดคนนั้นคือคนที่ได้ซ้อมว่ายน้ำไว้อย่างดีใครจะเดินขึ้นมาถึงฝั่งหรือว่ายมาถึงฝั่งแล้วก็ผึ่งตัวเองให้แห้งแล้วก็ลุกก้าวเดินต่อหลังโควิด-19 เราหวังว่าเราจะฝึกว่ายน้ำให้แข็งแรงแล้วผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แล้วก็เดินต่อไปค่ะถ้าคนไทยใช้โอกาสและฝึกฝนอย่างดีจากสถานการณ์ของโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสได้แล้วเราเติบโตแน่นอนคุณแม่มาที่นี่มีคนรู้จักคุณแม่เรียกคุณยายกันแอบดูคุณยายทำรายการ Facebook ทุกคนเชื่อเชิญเชื้อเชิญให้คุณยายเข้าไปทักนะคะและนี่เป็นการเดินทางต่อที่เรา
นั่งเรือมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงมาให้กำลังใจลูกศิษย์ที่นี่มาให้กำลังใจคือเขาบอกว่าสมุยเงียบพังงาเงียบแต่คุณแม่ว่าในจิตที่เงียบอะค่ะเรามีความพร้อมที่จะเปิดบ้านอีกครั้งหนึ่งอันนี้แหละค่ะอยากให้ทุกคนได้ตั้งใจนะคะสวยงามนะคะเรายืนอยู่ตรงพระอาทิตย์หลายคนยืนอยู่ในโลกนี้ในพื้นที่ที่ต่างกันแล้วก็จะตรงกับพระอาทิตย์อย่างนี้แหละค่ะถ้าใจของเรามันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แค่นี้ก็งดงามมากแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ที่ตรงไหนขอให้คุณเห็นความงดงามในใจของคุณความงดงามก็ต้องรู้ทันมีความสุขก็อย่าหย่อนไปมีความทุกข์ก็อย่าตึงเกินไปถ้าเราเรียนรู้ว่าสุขทุกข์มันแปลงได้เรายังเดินต่อไปอย่างมีปัญญาแก้ปัญหาเราก็จะเห็นความงอกงามนะคะคุณแม่พาทุกท่านมาดูต้นจิกน้ำต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นต้นที่คุณแม่เห็นรากเขาอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านชาวบ้านธรรมดาเป็นบ้านชาวประมงนะคะซึ่งก็เป็นพลพื้นเดิมของเกาะที่นี่แล้วต้นไม้ต้นนี้ก็มีรากตั้งแต่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทอดยาวไปมองเห็นเลยว่าที่เราเห็นเขาทอดไปถึงในทะเลท่านเคยเห็นต้นไม้ที่เอียงเข้าไปในทะเลไหมล่ะคะเราเห็นน้อยมากนะคะแต่ที่นี่เราเห็นต้นมะพร้าวตายแต่ต้นจิกน้ำรอดแล้วก็เป็นความรอดที่มันมาจากความพยายามมันตั้งตัวได้มากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าการทอดออกไปในน้ำก็มีเปยวนมีเปยวนหลายคนอาจจะมาหลับที่นี่เราจะเห็นแสงพระอาทิตย์ตกในกิ่งของต้นจิกน้ำเลยขออนุญาตที่จะทำรายการตรงนี้ต่อได้ใช่ไหมคะค่ะเอาละแสดงว่าเป็นที่เช็คอินที่หลายคนชอบมาถ่ายโอ้สวยงามจริงๆค่ะลองมาดูที่ต้นตรงนี้ค่ะอาจจะสกิดให้จอยมามองตรงนี้แล้วเราจะเห็นมีต้นไม้แล้วมีพระอาทิตย์มีคลื่นนันทวานยังชัดเจนอยู่นะคะเห็นไหมคะเราเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่รวมตัวกันเมื่อสักครู่นี้คุณแม่เห็นชาวบ้านมายืนตัวนี้ก็เลยแอบมาไม่ได้แย่งซีนกันหรอกเท่าก่อนที่จะถ่ายรายการของเราคุณแม่ได้ทำรายการเข้าไปในเวิร์กพอยต์5ตอนแล้วนะเซ็งยายทำส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แล้วเพราะมานั่งรอเวลาพี่ติ่งเข้ามาดูหรือยังเสียดายที่พี่ติ่งไม่ได้อยู่กับเราด้วยที่จริงถ้าพี่ติ่งไม่ติดธุระก็คงมานะคะเรามองไปไกลๆเราเห็นสะพานที่เขาทอดคุณแม่มองไกลไม่เดินเข้าไปใกล้เพราะว่าก็เกรงใจชาวบ้านน่ะใช้คำว่าเกรงใจชาวบ้านเอาละค่ะเรือผ่านพระอาทิตย์แล้วเรากลับไปดูตรงนั้นเลยค่ะถ้าเราเห็นเรือผ่านพระอาทิตย์ได้อีกทีนันทวันต้องไปก่อนเลยไม่ต้องรอคุณยายค่ะที่จริงเรือเนี่ยเขาคงจะรู้จุดของเขานะเขาพยายามที่จะเอาเรือไปผ่านพระอาทิตย์ให้เราได้ถ่ายรูปดูสิชาวบ้านมีน้ำใจมากเลยอ่ะถ้ามันนิ่งๆไม่มีเรือผ่านมันก็ไม่สวยนี่เขาทำให้เราเองเลยนะจะบอกให้เพราะตอนนี้ Facebook ของเรามีคนดูอยู่นะจ๊ะมีคนชวนเรา
ให้เข้าไปนั่งดื่มน้ำปานะแต่เมื่อกี้นี่คุณยายเห็นแล้วล่ะว่าความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยที่สุดเลยอันนี้ไม่ต้องสั่งเลยค่ะคุณแม่มานั่งรอเวลามานั่งชิงช้ามีคนเข้ามาทักมีคนอยากเห็นอยากชวนบางคนเรียกคุณยายทางด้านนู้นเดินไกลไปไหมคะไปได้ไหมคะไปเห็นพระอาทิตย์รับน้ำเลยคุณแม่อยากให้คนกลับมาอ่ะหนูเป็นคนจังหวัดนี้หนูชวนเลยค่ะหนูต้องพูดดังหน่อยค่ะได้ค่ะที่เกาะพะงันคือจริงๆน้องก็อยากให้ทุกคนกลับมาค่ะเพราะว่าที่นี่เหมือนยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยไม่ว่าจะทางทะเลทางภูเขาของเราก็ยังมีต้นไม้อยู่มากมายแล้วก็หลากหลายอะค่ะอย่างโซนนี้ที่เราอยู่เขาเรียกว่าหาดลีลาก็คือโซนนี้จะเป็นโซนพระอาทิตย์ตกดินค่ะช่วงเย็นก็บางทีถ้าน้ำไม่ขึ้นมากก็จะมีชาวบ้านมาหาปลาอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เข้ามาทักได้นะชาวบ้านไหว้คุณยายไกลๆเข้ามาทักได้ค่ะขออนุญาตนะคะกำลังออกอากาศอยู่จ้ะเข้ามาทักได้อยากเชิญให้คุณแม่ไปดื่มน้ำเหรอเดี๋ยวไปนะจ้ะไปดูใน Facebook มาช่วยให้อย่างน้อยคนไทยกลับมาเที่ยวก่อนก็ยังดีนะจ๊ะจ้ะคุณแม่จะขออนุญาตเดินผ่านไปที่สะพานนิดหนึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากก็ประเทศไทยเป็นอะไรที่ยังมีน้ำใจที่มันมีมากในความรู้สึกของคุณแม่ก็คือน้ำใจเนี่ยแหละน้ำใจไม่เคยเหือดแห้งไปเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะในโลกใบเนี้ยมันงดงามด้วยน้ำใจจริงๆชาวบ้านก็ออกไปหาเรือหาเอาเรือออกไปหาปลาในเวลาที่ข้างแรมนะคะตอนนี้เป็นข้างแรม8ค่ำวันนี้เป็นวันพระค่ะเวลาเดินอยู่ชายทะเลก็มักจะหายใจได้ลึกอะความจริงไม่ได้มาเพื่อที่จะมาอยู่กับทะเลนะมาเพื่อถวายงานท่านเจ้าคุณโพเดี๋ยวกลับไปทำงานแต่ตอนนี้เป็นอะไรที่แบบขอทำทีวีก่อนนะคะถ้าอาจารย์ได้ทำให้คุณแม่มีโอกาสได้เดินทางมาเพราะว่าท่านโทรศัพท์เองด้วยว่าจะได้มีโอกาสบรรจุฟันที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแห่งสวนโมกได้ให้ท่านไว้ที่ทีปภาวันงานจะเป็นวันที่10คุณแม่มาเพื่อดูแลสุขภาพก่อนสักวันหรือ2วันเพราะเนื่องจากว่ามันต้องการการพักลึกๆแต่ก็เป็นการพักที่ยังทำงานอยู่เป็นการพักที่ยังต้องการให้งานมันดำเนินต่อไปเดี๋ยวนันทวันอยู่ตรงนี้ก็ได้คุณยายเดินไปถ้าเสียงไม่หลุดก็เดินตามถ้าเสียงหลุดต้องบอกให้คุณยายหยุดนะการที่เราได้มองเห็นการท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณของคนหลังโควิดเนี่ยมันอาจจะต้องขอบคุณโควิดดึงให้เราไม่เร็วเกินไปแล้วก็ตายอย่างไม่ได้เห็นคุณค่าบางคนมีเงินมากอาจจะไม่ได้ใช้เงินแต่ว่าคนที่แบบสะดุดกับการที่เริ่มมองเห็นแล้วว่าเงินก็เป็นสิ่งที่ต้องหาแต่อริยทรัพย์ก็จะควบคุมการใช้เงินนั้นให้สามารถที่จะมีความสุขนะคะการมีเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะมีความสะดวกการใช้เงินก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เรารู้จักใช้ปัญญาในการที่จะพ้นทุกข์เห็นตรงนี้เรานึกถึงบาหลีเหมือนกันนะคะก็สวยงามค่ะ
คุณแม่ก็จะจบรายการโดยการส่งทุกท่านเข้าพักนะคะขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านจริงๆค่ะที่ทำให้คุณแม่ได้มีโอกาสมาทำงานถึงเกาะพะงันนี้เหมือนกับเราไม่ได้วางแผนมาตอนที่ออกจากสุวรรณภูมิเพราะเป้าหมายของเราคือสมุยที่บ้านของคุณแคทเธอรีนเมื่อเราไปถึงบ้านแคทเธอรีนแล้วเราเห็นว่าเรายังพอมีเวลาจัดการได้ต่อมาถึงที่นี่เพื่อเชิญชวนให้คนได้เห็นสิ่งที่สวยงามเหมือนอย่างที่คุณแม่เห็นในวันนี้เห็นชีวิตของชาวบ้านของเราในเกาะพะงันก็ยังพยายามสู้แม่อาจจะมีร้านรวงปิดไปบ้างและบางคนอาจจะต้องปิดถาวรแต่เดี๋ยววันหนึ่งที่นักท่องเที่ยวกลับมาโดยมีคนไทยกลับมาก่อนมาช่วยกันมาใช้สถานที่ที่เราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่เงียบๆในแผ่นดินที่สวยงามอย่างที่คุณแม่เห็นอยู่นี้เพราะมันจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเขาบอกว่าวันฟูลมูนเนี่ยที่นี่คนหลายหมื่นและอาจจะเป็นแสนก็ได้ตอนนี้สิ่งนั้นจะกลับมาแต่คุณค่าของความเป็นเจ้าของบ้านของคนที่เกาะนี้กำลังฟื้นฟูและพร้อมที่จะต้อนรับค่ะเราไม่ยอมจำนนต่อทุกสถานการณ์ที่เป็นความจริงถึงแม้ว่าเราจะยอมรับแต่การพยายามที่จะยังดำรงชีวิตอยู่ได้กับสิ่งที่มันเป็นอยู่บางเรื่องมันไม่ได้ใช้เงินซื้อแต่บางเรื่องต้องใช้เงินซื้อไม่ว่าคุณจะใช้เงินเพื่อความสะดวกสบายแต่คุณค่าทางจิตใจจะทำให้คุณมีความสุขคุณแม่ได้เห็นถึงความสะดวกสบายและความสุขในช่วงเวลาเพียงครึ่งวันที่คุณแม่อยู่ที่เกาะนี้เคยพยายามจะมาหลายครั้งแต่เห็นว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะก็ไม่สมควรแต่วันนี้สงบมากแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยค่ะให้กำลังใจภาคธุรกิจนะคะให้กำลังใจญาติของเราหลายคนที่เคยเป็นสปอนเซอร์การทำงานเยาวชนของเราให้เรือเด็กๆของเราใน SOS วันนี้เสียง SOS คือเสียงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ตรงไปที่เด็กๆด้วยขอให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ถึงการต่อสู้กับหัวใจของตัวเองนะลูกและเสียงของ Seeds of Spirituality คือเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่จะไม่ร้องให้ใครช่วยเหลือก็จะกลายเป็นเสียงที่ถ่อมตัวอ่อนโยนและเข้มแข็งสง่างามคุณยายได้กลับมาเยี่ยมลูกศิษย์หลายคนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราตอนที่พาพวกเธอมาตอนนั้นธุรกิจมั่งคั่งวันนี้ทุกคนต้องหายใจลึกจะรอดไม่รอดแต่ขอให้ยังมีลมหายใจอยู่ถ้ามีลมหายใจอยู่ชีวิตจะอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นความรอดอยู่ที่เราความรอดไม่ได้อยู่ที่ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นจริงหรอคุณแม่ขอให้ทุกคนมองไปที่ท้องฟ้าอันสวยงามหายใจเข้าลึกๆและอาจจะนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือที่นั่งในที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะกับเราเราอยู่ที่หุบเขาเราก็อาจจะนั่งอยู่ริมบ่อที่เราจะสวดมนต์ทำวัดเย็นหรือถ้าเราอยู่ที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุที่เสถียรธรรมสถาน1หายใจเข้าลึกๆนั่งอยู่ที่ตรงไหนอย่าลืมลมหายใจแห่งสติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วพร้อมหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาว
หายใจเข้าสั้นก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราหายใจออกสั้นรู้ลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้อเมื่อกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างถี่ถ้วนจดจ่อจิตรู้ว่ากายลมเป็นกายสังขารปรุงแต่งกายของเรารู้ถึงความสงบมีเวทนาเกิดขึ้นคือปิติมีความอิ่มใจเห็นปิติสงบระงับเห็นความสุขปรากฏขึ้นเห็นความสุขสงบระงับเวทนาเป็นจิตสังขารปรุงแต่งจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อยกจิตให้ประโมทและปล่อยจิตเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาสงบจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์สงบจากการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อไหร่ใจเป็นอิสระจากทุกข์ขอให้ทุกท่านได้เข้านอนวันนี้อย่างฝึกอานาปานสติภาวนาใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นบรมสุขเป็นเรื่องที่ปรากฏขึ้นได้ถ้าเราเดินทางอยู่บนสายกลางไม่หย่อนเกินไปแล้วก็ไม่ตึงเกินไปอ่อนโยนและผ่อนคลายกับการปลดปล่อยโลกนี้ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตปรมาสไม่งมงายไม่ทำตามกันอย่างไม่รู้แจ้งถอดถอนอวิชชาได้ตัณหาแตะไม่ได้อุปทานหยุดฟักตัวภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีฉันใดแค่กลับไปมีสติรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของสภาวธรรมนั้นนะคะคุณแม่ส่งทุกท่านเข้าที่พักแล้วคุณแม่ก็จะปฏิบัติในที่พักเหมือนกันค่ะพรุ่งนี้เช้าเราพบกันในบรรยากาศอย่างนี้นะคะรุ่งอรุณของชีวิตรอเราอยู่เสมอสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ